สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel ฝึกไทยใน YouTube นะครับ FWRGFCN ก็อยู่ตรงแยกรถไฟนะครับตรงบ้านแขกไม่ใช่กรุงเทพครับพิษโลกนะตรงนี้ร้านตามอำเภอใจนะครับขายกลางคืนมาเจอเขาบอกมีหมูทอดกระเทียมโบราณนะครับจะเป็นกระเทียมลงไปทอดกับหมูด้วยนะครับไม่ใช่สมัยใหม่ที่เอากระเทียมมาโรยกระเทียมสับลงไปทอดนะChannel ฝึกไทยอยู่นะครับใน YouTube FWRGFCN ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ติดตามด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งก็เก็บประสบการณ์การเดินทางมาฝากกันนะฮะอันนี้ก็อยู่จังหวัดพิษณุโลกฮะเฮ้ยแมวดำเมียว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 มีแมวดำมาเมื่อกี้กินก๋วยเตี๋ยวคั่วหมูกรอบไปนะก็เห็นเขามีเมนูหมูทอดกับข้าวหมูทอดกระเทียมโบราณนะครับเห็นพี่เขาบอกว่าคือเขาเคยไปกินแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตามร้านอื่นๆเนี่ยเขาจะทอดกระเทียมทอดหมูเสร็จแล้วก็เอากระเทียมมาโรยนะฮะเหมือนกระเทียมที่ซื้อเป็นกิโลในตลาดแล้วมาโรยมันไม่เข้ากันนะแล้วก็หมูทอดสมัยใหม่เนี่ยมันไม่มีน้ำมันมาด้วยอันนี้ก็ต้องมีทอดกับน้ำมันแล้วก็มีน้ำมันกับเทียมมาด้วยนะครับซึ่งเป็นโบราณเป็นแบบโบราณอันนี้พี่เขาว่านะครับก็อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับมาแล้วครับหมูทอดกับกระเทียมอันนี้เท่าไหร่นะครับ40 บาทก็เป็นหมูไปทอดนะครับแล้วก็มากระเทียมเนื้อกระเทียมก็จะเข้ามาก็มีน้ำมันมาด้วยนิดหน่อยอร่อยมากอันนี้รสชาติจะออกหวานเล็กน้อยแต่เข้ากันกับข้าวนะครับเนี่ยกับคลุกกับข้าวได้จะมีน้ำมันมาคลุกเคล้าคลุกกับข้าวได้อร่อยสั่งไข่เค็มเพิ่มไป1ลูกนะครับเพราะว่าดูร้านนี้ก็มีทั้งไข่เค็มไข่เยี่ยมม้าไข่ถังไก่นะดูแล้วน่าจะเข้ากันกับไข่เค็มไข่เค็มเดี๋ยวกินนี้ก่อนไข่เค็มเหมือนจะไม่ค่อยเค็มนะยังไม่ค่อยเค็มนะแต่ก็ดีครับอร่อยเลยถ้าใครไม่ชอบหวานต้องบอกว่าไม่หวานนะครับแต่ก็อร่อยนะครับ
แล้วพบกันใหม่ครับกับช anel ฟรีไทม์ใน YouTube นะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์สมัครสมาชิกนะครับขอบคุณมากครับ